โอ้โหในที่สุดกล้วยไม้ของนาเล็กก็บานครบทุกดอกแล้วนะก็นับได้แล้วฮะ13ดอกโอ้ถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์เลยฮะเนี่ยสวยงามมากๆครับสีแดงสดจริงๆเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับค่ำคืนนี้นาเล็กก็พามาชมกล้วยไม้ของนาเล็กฮะบานเต็มที่แล้วครบทุกดอกนาเล็กนับได้13ดอกบานครบฮะตั้งแต่ดอกแรกจนดอกสุดท้ายนี่บานรอกันฮะทุกดอกเลยการที่จะเลี้ยงกล้วยไม้นะให้ดอกอยู่แบบบานทนบานนานมันก็มีเทคนิคเหมือนกันนะหลายคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวนาเล็กก็จะเผยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคือเรื่องของการรดน้ำนั่นเองรดน้ำอย่าให้โดนดอกเด็ดขาดนะหรือว่าฝนตกก็อย่าให้กระเด็นโดนดอกเพราะไม่งั้นดอกเขาจะเฉานะจะเฉาเร็วดอกสวยจริงๆฮะนะสวยแบบร้อนแรงเลยสีแดงแบบแดงสดจริงๆฮะนี่แหละความสุขของคนที่รักกล้วยไม้เลี้ยงกล้วยไม้เห็นเขาออกดอกเราก็มีความสุขและการที่เราได้เก็บภาพไว้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการบันทึกไว้นะไว้ดูว่าวันหน้าหรือวันต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะออกดอกสมบูรณ์เหมือนครั้งนี้หรือเปล่าได้กี่ดอกนะครั้งนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ออกดอกมา 2-3 ปีมาเนี่ยได้ดอกเยอะมากนะ13ดอกครั้งก่อนก็ประมาณสัก10ดอกเนี่ยก็มีเหี่ยวก่อนบ้างนะแต่ตัวนี้ไม่เหี่ยวเลยฮะรอกันทุกดอกเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกฤตนัย Channel สวัสดีครับ